ากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2557เป็นต้นมาทำให้ในหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบภัยแล้งและส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวล่าสุดศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,356 ตัวอย่างทั่วประเทศระหว่างวันที่25มีนาคมถึง11เมษายน2559ในเรื่องค่าครองชีพไทยจริงหรือในภาวะภัยแล้งและเงินเฟ้อติดลบพบว่าผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเนื่องจากปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยยังไม่มีการขึ้นค่าแรงมาแล้ว3ปีจึงส่งผลทำให้เกิดปัญหารายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างรายวันและเกษตรกรจะมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนและมีรายจ่ายมากถึงร้อยละ 6.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างรายได้และรายจ่ายของประชาชนไม่สมดุลกันส่งผลให้เกิดหนี้ครัวเรือนดังนั้นหากปีนี้จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำได้ร้อยละ3ถึง5หรือ310บาทถึง315บาทก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายให้แก่ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างรายวันแล้วก็มีทั้งปัญหาของทางด้านเศรษฐกิจที่มันมีอาการซึมตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้นะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันควรจะต้องมองดูว่าราคาหรืออัตราค่าจ้างที่เหมาะสมที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับของเกษตรกรแล้วก็ผู้รับจ้างรายวันถ้าปรับได้ 5-7% เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าปรับ 3-5% ก็เป็นกรอบที่เอกชนจะยอมรับได้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคาดการว่า GDP ปีนี้ยังมีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 3-5 จากการดำเนินการนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มขึ้นพร้อมคาดว่า GDP ในปี2559จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 เป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลทำให้เม็ดเงินเริ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลงคาดว่าประเทศไทยจะสามารถมีเงินหมุนเวียนมาแทนที่การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งไม่ต่ำกว่า 100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทรวมถึงโครงการที่รัฐบาลเร่งการผลักดันส่วนโครงการช็อปช่วยชาติเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยมีเงินหมุนเวียนมากถึง 120,000 ล้านบาทความเสียหายแบบแสนล้านแล้วก็ส่งออกที่หายไปประมาณ 2-3 แสนล้านเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยยังเป็นส่วนที่ทำให้สีไทยมีโอกาสโตต่ำกว่า 3% ดังนั้นสนับสนุนแนวทางที่รัฐบาลนะครับจะเร่งในการที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐนะครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุนนะครับโครงการใหญ่ๆของรัฐเนี่ยและเริ่มประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้เนี่ยนะครับได้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยอย่างน้อยแสนถึง200,000ล้านบาทในช่วงของไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะเป็นตัวพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวขึ้นนะครับคงต้องรอดูต่อไปว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวตามกรอบเศรษฐกิจที่คาดการไว้หรือไม่ต้องรอดูอีกครึ่งปีหลังหากรัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนับว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกของประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะสามารถกลับมามีรายได้ตามโครงการการปรับค่าแรงขั้นต่ำและจะส่งผลทำให้รายได้ไม่ซึมไปตามรายจ่ายและกลายเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างที่เคยเป็นมา